ในยามที่ฝนจากฟ้าพรางพรมลดหลั่งมายังผืนป่าเบื้องล่างแมกไม้ป่าต่างพากันยิ้มระรื่นเร่งคืนความสดใสเขียวขจีสายน้ำในลำห้วยเริ่มไหลแรงขึ้นไม่ลินไหลอ่อนล้าเหมือนคราวฝนแล้งลูกไม้ที่หล่นจากต้นได้รับความชุ่มชื้นเตรียมอย่างรากลึกลงผืนดินเพื่อเติบโตเติมเต็มผืนป่าใหญ่สายลมตะวันตกเริ่มพัดพาเมฆหนาคลาคลุมขุนเขาผืนดินเริ่มเก็บเกี่ยวความชุ่มชื้นเอาไว้แบ่งปันต้นไม้และสายธารสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดอกฟ้าในป่าใหญ่รายการแห่งความงดงามบนขุนเขาลำเนาไพรการเริ่มต้นฤดูฝนที่ไวกว่าทุกปีทำให้พื้นที่ป่าลดอัตราเสี่ยงเรื่องของไฟป่าไปได้มากทีเดียวนะครับปีนี้ฝนตกชุกตั้งแต่ต้นปีส่งผลให้บรรดาต้นไม้เล็กๆได้มีโอกาสเจริญเติบโตเร็วขึ้นหากมีฝนตกชุกหนาแน่นผลกระทบจากกระแสน้ำป่าอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันการเตรียมการป้องกันคงจะละเลยกันไม่ได้นะครับเพราะในทุกๆปีที่ผ่านมาเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นในพื้นที่ภูเขาสูงเกือบทั่วประเทศความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินฉะนั้นหนทางป้องกันจึงควรที่จะเริ่มขึ้นก่อนที่จะถึงเวลาฝนตกชุกดีกว่าจะใช้งบประมาณไปซื้อข้าวของมาแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุจะดีกว่าไหมครับวันนี้หากชำเลืองแลสายตาสู่ภูเขาสูงบริเวณชายป่าแทบจะมองไม่เห็นต้นไม้ขนาดใหญ่เลยเพราะมีการลักลอบตัดไม้อยู่เนืองๆหลายหน่วยงานหาหนทางป้องกันกันอย่างเต็มที่แต่ด้วยเม็ดเงินที่ล่อตาล่อใจให้กับชาวบ้านร้านถิ่นให้ตัดไม้มาขายให้กับผู้มีอันจะกินทั้งหลายดูท่าจะยังคงสืบไปอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อพื้นที่ป่าถูกแผ่วถางทำลายไม่นานก็จะผุดสิ่งก่อสร้างที่เราท่านๆเรียกกันว่ารีสอร์ทเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี่เป็นบทสรุปง่ายๆที่ใครๆก็คิดได้สำหรับเรื่องของการบุกรุกทำลายป่าทริปนี้รายการดอกฟ้าในป่าใหญ่เริ่มต้นกันด้วยเรื่องหนักๆไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนตระหนักว่าสิ่งที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในยามที่อยากจะเร้นกายจากสังคมเมืองมาผ่อนคลายภายในสังคมป่าห้องพักที่ท่านพักอยู่นั้นตั้งอยู่บนตอไม้หรือตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าที่เคยให้ชีวิตกับพวกท่านหรือเปล่ารายการดอกฟ้าในป่าใหญ่ทริปนี้เรามีภาพของกล้วยไม้ป่าอิงอาศัยที่มีช่อดอกเพียงน้อยนิดและปัจจุบันแทบจะหาพบได้ยากมากนะครับดอกฟ้าที่ว่านี้ก็คือเอื้องผีพรายหรือนิมมัลดีลักษณะลำต้นหรือลำลูกกล้วยทรงกระบอกผิวสีเงินยวงมีใบรูปแถบปลายใบแหลมช่อดอกทอดเอียงในหนึ่งลำลูกกล้วยจะมีมากกว่าหนึ่งช่อดอกของเอื้องผีพรายมีขนาดประมาณ1เซนติเมตรกลีบดอกรูปขนานมี5กลีบใน1ดอกทั้ง5กลีบมีสีขาวแกมชมพูมีเส้นลายสีแดง 1-3 เส้นเศร้าเกสรสีครีมเขตกระจายพันธุ์ของเอื้องผีพรายอยู่ในประเทศเขตร้อนเช่นประเทศไทยพม่าลาวเวียดนามอินเดียที่ประเทศไทยพบที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านตากพิษณุโลกเลยชัยภูมินครราชสีมาจันทบุรีและเขตป่าตะวันตกของเทือกเขาตะนาวศรีของจังหวัดราชบุรีเอื้องผีพรายเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยพบได้ในป่าดิบเขาตามพื้นที่โล่งที่มีแสงแดดจัดบางครั้งอาจจะพบได้บนหินเพราะเอื้องผีพรายสามารถเจริญเติบโตได้บนหินร่วมกับมอสและไลเคนในพื้นที่ที่มีความสูง 1,000 ถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลฤดูดอกของเอื้องผีพรายจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนช่วงที่ออกดอกจะไม่ทิ้งใบกล้วยไม้สกุลนี้สำรวจพบประมาณ500ชนิดและสำหรับในประเทศไทยสำรวจพบมีประมาณ63ชนิดครับเอื้องผีพรายฟังชื่อแล้วน่าครั่นครามน่ากลัวแต่ถ้าว่าความสวยสดงดงามของกล้วยไม้ชนิดนี้งดงามกว่าชื่อมากมายนะครับแต่ถ้าเรียกอีกชื่อนึงนิมมาลดีน่าจะเหมาะสมกว่าชื่อเอื้องผีพรายนะครับรายการดอกฟ้าในป่าใหญ่ทริปนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ